และนี่คือสเกลลี่ซีนที่เต็มไปด้วยเรื่องน่ากลัวและปริศนาที่คุณไม่เคยได้ยินเริ่มต้นด้วยซีนลบ658999อันนี้ครับซึ่งซีนนี้เนี่ยมันจะพาเราไปเจอภาพนี้ครับเขาเขียนเอาไว้ว่าฉันเนี่ยได้เจอบลัดเอกหรือไข่เลือดด้วยอย่าพยายามทำให้ไข่นี้แตกWhat? ปกติไข่สนิปมันไม่มีรอยเลือดอย่างนี้ไม่ใช่หรอถึงมันจะมีสีแดงแต่ว่ามันไม่มีสีแดงๆแบบเลือดด้านบนอย่างนี้เว้ยใครว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะอย่าลืมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลบ็อกถาวรและตอนนี้เราเข้ามาในโลกของแมปบัตรเอกเรียบร้อยแล้วครับถ้าดูภาพรวมแบบขอบินดูหน่อยทุกอย่างมันดูแบบ 100% เหมือนโอเวอร์โวลเลยปกติไม่มีร่องรอยของแบบไข่เลือดแม้แต่นิดเดียวเลยครับแต่สิ่งที่เราเข้ามาเราแบบสังเกตได้อย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือทะเลเว้ยปกติผมไม่เคยเข้าเกมมาและเจอทะเลน้ำอุ่นอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยเว้ยอันนี้คือเราโชคดีเกินไปหรือเปล่าแต่ในเมื่อเราโชคดีใช่ไหมคุณผู้ชมการที่เราจะหาไข่ของสนีปได้เนี่ยเราต้องมีบลัดด้วยจะเอาบลัดมานี่ฮะแล้วก็ต้องไปตามหาซากปลาหักพังใต้น้ำครับคุณผู้ชมใต้น้ำตรงทะเลน้ำอุ่นเสื้อคือตรงเฮ้ what เดี๋ยวไอ้ลิงมันเข้ามาได้ยังไงนี่เงียบเว้ยฉันกำลังพิสูจน์ตำนานไข่สีเหลืองโย่ยี่บวกด้วยก็ได้ข้อความซีดลบ6588เหมือนกันเหรอใช่แล้วเว้ยเพื่อนมันส่งมาในเมสเซจเจอร์ตอน3ตอนที่ฉันกำลังนอนตอนนั้นฉันควบคุมคอมพิวเตอร์ของฉันไม่ได้โย่งั้นภารกิจแรกของเรานะคะเราต้องตามหาสนีปก่อนด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเสกขึ้นมาเนี่ยมันจะดูแบบไม่มาจากธรรมชาติเราต้องหาจากธรรมชาติเท่านั้นครับน่าไปทางนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองหาดูก่อนแล้วเราเจอซากแรกแล้วครับซึ่งอยู่ตรงนี้เราต้องหาบล็อกนี่นี่หาบล็อกทายที่เป็นอะไรครับคุณผู้ชมแล้วทำการขุดมันนี่เดี๋ยวจะได้อย่างนี้ออกมาครับเราใช้บัตรยัดพูดแต่ไม่ได้เราต้องหาเป็นสนีปเท่านั้นครับคุณผู้ชมหาเป็นไข่สนีปตรงนี้บล็อกหมดหรือยังที่เราสามารถปัดเป่าได้นี่อันหนึ่งขอเป็นบล็อกสนีปได้ไหมยัดโอ้ได้ทองเฮ้ยสีเขียวว้า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 วหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่โอ้โหอันนี้เป็นบล็อกนี่ว่าบล็อกทานไม่นะแล้วหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเหมือนสร้างนี้จะไม่ให้เราเลยตานี้ไม่มีอะไรเลยเพื่อนเราไปหาสร้างอื่นก็ได้ได้เพื่อนแล้วผมเจออีกสร้างหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมอยู่ข้างล่างข้างล่างผมนี่เลยเห็นปะอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วผมว่านะเราหาต้องเกมโหมดซาวเวอร์ไวฟ้าเออเนี่ยซาวเวอร์แล้วเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเจอแล้วรีบลงมาเลยโอเคมาแล้วมาแล้วเจอบล็อกแตกหักปะเจอแต่ลายมันปักอยู่เนี่ยโอ้ยแต่ตายแล้วว่ะขอหายใจก่อนต้องหายใจด้วยใกล้โอเคเจอแล้วเออแล้วลากวะเออใช่ทุบเลยเพื่อนยื้อขอไข่สนีปได้ไหมครับยะอะไรไม่นะไม่ดับอะไรเลยแต่แป๊บนึงนะผมว่าอันนี้เนี่ยมันดูแปลกๆเว้ยถ้าเราลองทุบทรายดูด้านล่างตรงนี้ฮึบไอ้ฟ้าตายหรอได้ไงจมน้ำตายเจอแล้วเจอแล้วใช่หรอคุณตายเจอเลยหรอทุบแย่ได้แล้วไข่สนีปโอ้ยโคตรผมว่ามันต้องมีคนตายก่อนว่าเราถึงจะได้ไข่เป็นไปได้ทีนี้นะครับผมว่าเราต้องไปสร้างกันดีครับเขาเรียกว่าโรงเก็บไข่แล้วมาดูว่าไข่มันเนี่ยกายล่างมันสีเลือดหรือเปล่าเพื่อให้ผมเดานะครับว่าไม่มีทางและเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องผมได้ทำการเซิร์ชดูว่าเลือดในMinecraftเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วปรากฏว่านี่ครับ10เดือนที่แล้วจากคุณเมโลดี้เขาได้บอกว่าเลือดในMinecraftเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้หรือเปล่าโย่มันดูเหมือน EXP มากๆเลยครับคุณผู้ชมและนี่คือไข่สนีปกติครับคุณผู้ชมจะวางไว้อย่างนี้ปั๊บโอเคตอนนี้ผมว่าทุกอย่างอ่ะมันดูแบบปกติมากทั้งไข่สนีปแล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ว่าผมมี1ไอเดียครับเห็นด้านหลังผมไหมใช่แล้วนี่คือยาที่ผมเตรียมเอาไว้มันนี่คือเดี๋ยวทำเพื่อไข่มันจะแตกแล้วไข่มันจะแตกแล้วไข่แตกกันแล้ววะเอาละไอ้ฝ้าหายเอ้ามันออกเกมเลย What แล้วเดี๋ยวนะทำไมไข่สนีมันดูใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมเฮ้ยผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมครับผู้ชมลองย้อนวิดีโอกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าไข่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนิดนึงจริงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วถ้าผมลองปายา instant damage ที่ผมเตรียมมาไว้ดูล่ะมันจะเป็นยังไง What อีกทีนึงไม่ได้หรือว่าเราลองความพยายามครั้งที่2เลยก็คือถ้าผมลองซัมมอนเอนเดอร์แมนออกมาครับโอเคเล่นนี้เนี่ยจะให้มันหยิบไข่สนีปอยู่ข้างหน้าผมจะหยิบหรือเปล่าเฮ้เร็วน้องเร็วหยิบไปหยิบเร็วฮัลโหลเอนเดอร์แมนทำหน้าที่หน่อยเฮ้ยไม่หยิบแล้วยังมามองหน้าอีกโอ้ความพยายามครั้งที่2ล้มเหลวเฮ้ยไปก็ไปเลยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมว่าเราลองใส่เป็นแบบยาพิษดูไหมคุณผู้ชมสเปซพอยชั่นนี่แหละโอเคจะเป็นยังไงนะOh my god!
เฮ้ยมีเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงหัวใจเหรอวอดวอดผมร้องป่าได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเงียบแล้วว้าเงียบก็แย่ละถ้าผมลองเข้าใกล้มาดูรอดูท้ายคลิปและรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไข่เลือดอันนี้และในMinecraftเวอร์ชันที่ถูกลืมได้มีผู้เล่นเข้าไปสำรวจในป่าและได้รายงานกลับมาว่าเขาเจอบลัดแพนด้าที่กำลังกินลูกตัวเองอยู่และผมคิดว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเว้ยถ้าเราลองเข้าMinecraftเวอร์ชัน Snapshot 19W39A เราจะเจอกับแพนด้าที่เป็นแพนด้าที่ยังพัฒนาไม่เสร็จครับนี่เว้ยเป็นแพนด้าที่หัวเนี่ยกับตัวเนี่ยจะห่างกันเป็นคืบเลยและมันจะเกิดเรื่องน่ากลัวหรือเปล่าและเราก็ใส่ซีดบัตรแพนด้าและกดสร้างโลกไปเลยครับและนี่คือโลกของ World บัตรแพนด้าครับเข้ามาทุกอย่างดูปกติเหมือนเดิมร้อยประการแต่ว่าเราต้องมายังไบโอมของแบมบูเวลิงน้อยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเรามาตามหาแพนด้าทำไมกูรู้สึกเหมือนมันเดจาวูเลยวะยังไงไม่รู้อ่ะกูตั้งแต่เมื่อวันหลายวันก่อนกูเจอแต่คำว่าแพนด้าแพนด้าเนี่ยวะไม่รู้ว่าเราเจอแพนด้าในไบโอมนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอัตราการเกิดอ่ะมันน้อยมากเลยนะเว้ยหรอวะใช่เจอคำนี้เพียบเลยอ่ะมันมีเรื่องอะไรไม่ดีป่าวะไม่แน่ใจครับวะเจอแพนด้าเจอแพนด้าโอ้ my god เดี๋ยวเราเจอแพนด้าเวอร์ชันหัวขาดจริงๆด้วยอุ้ยเดี๋ยวเรามีแพนด้ามันหัวขาดอ่ะเพื่อนโอ้ my god เดี๋ยวโอ้โห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 ตัวแม่มันไม่เป็นนะเว้ยแต่ตัวลูกมันนี่ดิใช่เพื่อนเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องนี่เลยครับวางแผนในการกักตัวมันก่อนเดี๋ยวมันหายดีดีวางไว้สองขั้นอย่างนี้เลยครับได้สวยมันรับสนใจเลยมันกิ้งมาเว้ยเพื่อนเลยละด้านซ้ายขึ้นมามันมีชีวิตได้ไงหัวขาดอย่างเงี้ยไม่รู้อาจจะเป็นบั๊กอยู่ไงโอเคสวยเรียบร้อยครับเอาละขั้นตอนต่อไปนะครับผมว่าเราต้องไปตามหาแพนด้าเพิ่มเพื่อให้มันแบบมาผสมพันธุ์กันด้วยเราจะรู้ว่าจะเกิดบัตรแพนด้าหรือเปล่าโอเคผมขอออกล่าตามหาก่อนนะครับอีกตัวนึงและตอนนี้ก็กลางคืนเรียบร้อยฮะผมใช้เวลาในการตามหาแพนด้าหัวขาดอ่ะอีกตัวนึงอ่ะแต่ไม่เจอเลยเว้ยเราขอกลับไปหาเจ้าหมอด้านก่อนมันหายยากจังอ่ะเพื่อนเฮ้ยวอทมันหายมันกระโดดได้เหรอมันไม่น่ากระโดดได้ป่ะตัวมันเล็กไม่ใช่เหรอใช่มันเป็นตัวลูกอ่ะมันกระโดดไม่ได้ดิมันหายไปไหนอ่ะไอ้วอทเหรอไม่นะผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะอันนี้แพนด้ามันไม่มีระบบนะนี่มันไต่ถาวรไม่ได้เออใช่ถ้าตามแบบหลักการมันไม่ควรสามารถกระโดดอย่างนั้นได้โอ้แต่เดี๋ยวนะคนมืดเลยหุ้ยวอทเจออะไรเพื่อนเปล่าลาว่ามันเยอะจังอะเห็นมันไหม้แถวเนี้ยอย่าให้ไม่ตกใจดิแป๊บนึงนะผมขอลองดูแถวนี้ก่อนเว้ยวอททำไมผมรู้สึกว่ามันมืดลงเรื่อยๆเฮ้ยข้างหน้ามีเสียงอะไรอ่ะมันมืดลงอะเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรดำน้ำอะวอทเดี๋ยวมันก็แพนด้าเอ๊ะแพนด้าอะไรมันก็แพนด้าปกติไม่ใช่เหรอทำไมเมื่อกี้มันสีดำอ่ะเว้ยวอทอันนี้แปลกๆแล้วเดี๋ยวนะก้าวเดี๋ยวเห็นแบบกูปะทำไมมันวิสัยทัศน์เรามืดลงเยอะเลยอ่ะโอ้ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกับไพรับแล้วบอกผมทีว่าเรนเดอร์ดิสแทนซ์ผมเนี่ยมันปรับเป็น2ได้ยังไงมันต้องเป็นประมาณนี้ไม่ใช่เหรอนั่นสิเว้ยวอทมีอะไรเกิดขึ้นไปเนี่ยผมว่าแพนด้าตัวนี้มันดูแปลกๆว่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บแพนด้าตัวนี้เลี้ยงไว้ก่อนเว้ยฟ้าตรงนี้แล้วกันคือเราจะล้อมันใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวกูล้อให้เว้ยแย่แพนด้ากินไผ่ yes sir ผมว่านะถ้าเราลองนี่เว้ยฟ้าเราเลี้ยงมันไว้กับพริกหมูอย่างนี้เดี๋ยวกูล้อมรั้วเพิ่มเดี๋ยวมันหนีไปเองเดี๋ยวมันหนีไปเองกูล้อมก่อนเออล้อมไว้ผมต้องบอกเลยว่าเรื่องบัตรแพนด้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง 100% ฮะเพราะว่าผมรอไอ้แพนด้าตัวนี้เนี่ย30นาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยนั่นเนี่ยมันก็แค่แพนด้าทั่วไปธรรมดาเออผมว่าถ้าอยากหาแพนด้าจริงๆเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าเว้ยไปดีกว่าครับและในMinecraftเวอร์ชันที่ถูกลืมก็ยังมีปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่อีกเรื่องนั่นก็คือบลัดมูนเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมเจอหลักฐานชิ้นดีเพลเยอร์คนนี้เว้ยเขาบอกว่าเคยมีใครเจอบัตรมูนหรือเปล่าและเขาทิ้งด้านหลังนี่เอาไว้คืออะไรไม่รู้เว้ยให้ผมเดามันน่าจะคือซีดจะลองก๊อปไปครับคุณผู้ชมและหลังจากนั้นไม่รอช้าเราใส่ช่องซีดแล้วกดสร้างโลกไปเลยและนี่คือซีดของบัตร1234มูนครับเว้ยวอทปกติถ้าเราสร้างโลกมาใหม่เนี่ยมันต้องเป็นตอนเช้าไม่ใช่หรอแต่เดี๋ยวพระจันทร์อยู่บนกลางหัวผมเลย
ันหมายความว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่าผมเคยพิสูจน์เรื่องนี้ไปอยู่นะครับเราต้องไปที่หมู่บ้านใช่ปะหมู่บ้านสวรรค์หน้าเว้ยเพื่อหาคำตอบผมเจอหมู่บ้านของวิลเลจเจอร์ว่ะแต่อันนี้มันดูแบบโล่งเกินไปฮะดูใช้การไม่ได้แถมไม่มีชาวบ้านเลยด้วยผมไปพิกัดนี้ดีกว่าครับปั๊บเย้เอ้ยอันนี้ดูใช้ได้เลยเว้ยว้าไอ้เถาอะไรแล้วนี่อะไรอ่ะหมู่บ้านนี่แหละที่เราบอกว่ามันคือเรื่องโกหกแต่มันคือเรื่องจริงทำไมซอมบี้มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเว้ยวอดกูก็ไม่รู้ว่าซอมบี้มันฆ่าโกเลมไปแล้วโกเลมตายแล้วเว้ยมันไปได้ยังไงนี่โอเคในเมื่อมาแล้วก็ผมว่าถึงเวลาพิสูจน์เลยครับเราหยิบถังปรุงยาขึ้นมาเล็งไปที่ตรงนี้ให้ตรงกับพระจันทร์นะฮะหลังจากนั้นจะเอาวอเตอร์น้ำนะฮะใส่เข้าไปขั้นตอนแรกคือเราต้องฆ่าซอมบี้ลงมาตรงนี้ก่อนมาแล้วซอมบี้มาตายในบ่อน้ำนี้ซะเราต้องสั่งไวซอมบี้ย่าย่าเอาเลือดของซอมบี้ทำให้มันกลายเป็นน้ำสีเลือดฆ่ามันเพื่อนเออไม่ได้ว่ะวิธีจะไม่ได้ผลหรือเปล่าซอมบี้มันเยอะเกินไปเว้ยเพื่อนเพื่อนช่วยข้านี่เด้อเฮ้ยทำไมน้ำมันกลายเป็นสีเลือดเลยอะซอมบี้มันเยอะเกินไปหรือว่าเราต้องโยนเจ้าลูเทนนี่ไปก็ไม่ได้อ๋อวัดหรือว่าเราต้องใช้วิธีนั้นอีกแล้วอ่ะคือการสั่งเวยเพื่อนอ่ะเพื่อนไอ้ป้าขอโทษนะเว้ยแต่ว่าเพื่อบัตรมูลที่เกิดขึ้นฝากด้วยลาก่อนเพื่อนวัดโยโย What is mean What is mean Oh my Oh my Yo Yo ไอ้ป้าเดี๋ยวช่วยด้วยโอ้พาย What is that กลับมาแล้วเพื่อนเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมทุกอย่างกลายเป็นสีแดงโอ้ยโอ้ my god พระจันทร์สีเลือดผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยครับมันดูหลอนมากเลยอะเนี่ยมันมีแค่สีหรอไม่แน่ใจแต่ว่ามอนสเตอร์ไม่เกิดเลยว่ะโอ้ยมอนสเตอร์เกิดแล้วยอมวัดเฮ้ยวัดคิปเปอร์เอาคิปเปอร์อะไรอ่ะทำไมเหมือนแบบไม่มีเอนติตี้เลยอ่ะคิปเปอร์เออร์เหรอคิปเปอร์เออร์เดี๋ยวพวกเห็นซอมบี้ซอมบี้สีเลือดไอ้ป้าโอ้ my god ซอมบี้สีเลือดที่เราตามหาโอ้โห god มันเกิดไปเยอะมากเลยไอ้ป้าดีไงอ่ะกูดีแล้วไม่อยู่แล้วกูอยู่แล้วโอ้ my god ช่วยด้วยเราเองตายไปแล้วหรออุปตามกูมาเพียบเลยอุตูเป็นล้านเลยกูจะตายแต่นั่นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่สุดในรายชื่อตำนานบรัดเพราะคุณยังไม่เคยได้ยินเรื่องตำนานพีระมิดและนี่คือหลักฐานครับที่ผมเจอเขาเขียนเอาไว้ว่าเขาเจอพีระมิดที่น่าสะอิดสะเย็นในมายคาเว้ยอันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีพีระมิดอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเขียนประมาณว่าเขากำลังออกตามหาพีระมิดแล้วก็เจอกับบรัดพีระมิดแล้วพอเขาเข้าไปในพีระมิดด้วยคุณผู้ชม achievement เขาอะเขียนว่า blood in death oh my god มันคือเรื่องจริงเหรอแล้วซีดคืออะไรแต่โชคดีครับคุณผู้ชมเขาทิ้งแมปดาวน์โหลดไว้ให้เว้ยและนี่คือโลกของบัตรพีระมิดฮะคือผมเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยสิ่งที่แปลกเลยก็คือหัวใจผมไม่เต็มแถมหิวอีกด้วยเว้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างแรกเลยเราต้องหาของก่อนเราจะออกไปล่าตามหาพีระมิดกันตอนคืนครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไปตอนเช้าเนี่ยอาการพวกแบบบัตรต่างๆอาจจะไม่เกิดขึ้นตอนเช้าเว้ยใช่ไหมฮะผมขอทำการฟาร์มดาบก่อนแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยฮะได้เวลาตามหาพีระมิดที่ผมเดินทางมาไกลมากและนี่ครับทะเลทรายของเราพีระมิดมันอยู่ไหนนะซ้ายขวาโอ้โอเจอแล้วอยู่ข้างหน้านี่ไงเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเราเข้าพีระมิดอ่ะมันจะมีไอชิมเมนต์อันนั้นอันล็อกขึ้นมาหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าให้เดาเลยก็คือเรื่องโกหกเว้ยเอาละเดินไปใกล้ๆตรงนี้อุ้ยแต่ว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะมันดูแบบมีหลุมเยอะเกินไปหรือเปล่านี่โดยปกติแล้วพัดคันมันอยู่ใกล้กับพีระมิดขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมอย่างมันดูเป็นพีระมิดปกติเลยเว้ยคุณผู้ชมไม่มีอะไรนะไอชิมเมนต์อันล็อกเทิร์นแบล็กเว้ยวัดเขาให้เราห้ามเข้าเหรอแต่เดี๋ยวไอ้ฟ้าดีกว่าเอ้าฟ้ามึงเข้ามาทำไมเนี่ยมันบอกห้ามเข้าไม่ใช่เหรอเอ้ากูอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเพื่อนกูมาตามหาบัตรพีระมิดมึงต้องยืนไว้เพื่อนต้องยืนไว้กูเห็นกูเห็นรอยเลือด The blood is hateful เลือดเป็นที่น่ารังเกียจอะไรอ่ะเลือดเป็นน่ารังเกียจแต่กูเห็นเพื่อนขอเราขุดลงไปนะเราลองลงไปไหมเพื่อนจะลงไปใช่ไหมล่ะใช่กูยืนมาตั้งนานแล้วกูไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็ดูปกติดีไม่ใช่เหรอถ้าผมจะลงดูวับเฮ้อคุณจะ
จมในเลือดอะไรไม่เห็นมีเลือดเลยหลอกลวงจมในเลือดเหรอเพื่อนไม่เอาแล้วกูไม่อยากตายเปิดกล่องไม่ได้เมื่อกี้ไปปกตินี่มีแอปเปิลทองโอเคได้แอปเปิลทองก็มีเพื่อนอะไรลองเปิดกล่องนี้สิกล่องนี้ทำไมอ่ะวอทอะไรมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้น้องก็ไปหรอไอ้ฟ้ามันมืดลงฮะไอ้เต่าเลื่อนมาได้ไงเลื่อนเลื่อนลงมาเลื่อนอะไรอ่ะลูกอยู่ที่ทางมันก็ยาวขึ้นแล้วเราก็ตายเลย What และสุดยอด1ใน10เรื่องน่ากลัวของบลัด1ในนั้นคือบลัดซอร์สถ้าคุณถือขึ้นมาคุณจะติดคำสาปถาวรคือถ้าเรามาดูคลิป Minecraft Creepy Pasta บลัดซอร์สเว้ยคือเจ้าหมอนี่เนี่ยมันได้คาบบลัดซอร์สแต่ว่าบลัดซอร์สหน้าตาเขาดูแบบปกติมากเลยเว้ยเหมือนมันเข้าสิงกับดาบไอรอนแต่ว่าทันทีทันใดที่เขาถือขึ้นมาอยู่ที่หน้าเขาสั่นเว้ยเห็นปะแล้วก็เหมือนจะพาวาร์ปกลับไปยังมิติเดิมวอทแล้วเขาก็ตายและนี่คือโลกของบัตซอสฮะได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะทำยังไงกับบัตซอสดีอะแต่เท่าที่ผมรู้นะเมนมันอะคือไอรอนเว้ยแล้วเราต้องเหมือนต้องคราฟนะผมว่าแล้วก็เอาพวกแบบสีแดงๆมาคราฟแน่นอนถ้าผมลองเอาเลสโตนดัตล้อมรอบไม่ได้ลองใส่เป็นเลสโตนท็อตดูผสมผสานให้แบบมั่วๆไปเลยไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้ลองสลับดาบก็ไม่ได้หรือว่าเราต้องทำอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าความพยายามครั้งที่สองฮะรอบนี้ผมว่าผมไปใช้ออฟซิเดียนแล้วก็ฟินแอนด์สตีลเว้ยถ้าจำไม่ผิดทุกอย่างเกี่ยวกับบลัดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเราไปมิติต่างโลกเว้ยจริงๆมันคือนรกแต่ว่าถ้าเรามีบลุ๊คนี่ครับคุณผู้ชมและเราก็เซิร์ชว่าบลัดดิเมนชันแล้วกดโอเคไปเลยครับจากนั้นเราก็แค่ปาเข้าไปนี่ครับคุณผู้ชมชึบโอ้มันมาอีกแล้วคุณผู้ชมและนี่คือมิติของบลัดดิเมนชันเว้ยถ้าผมลองเข้าไปดูตอนนี้เลยฮะโอ้มายวอทผมอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยวที่นี่มันเหมือนนรกเอ๊ะวอทเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะโยโอแกสผมไม่เคยมามิติที่มันแปลกขนาดนี้มาก่อนเลยฮะเดี๋ยวผมลองไปดูเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นป่ะคุณผู้ชมลองเดินไปหาลองสำรวจดูเลยเอ๊ะ What is that นี่คืออะไรเนี่ยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับแต่เดี๋ยวนะมันคือเลือดด้วยอย่างนั้นหรอนี้โอ้ my god ใช่ครับนี่คือน้ำเว้ยคุณผู้ชมแต่เป็นน้ำที่แบบสดใสเว้ยวัดเดี๋ยวทำไมวิสัยทัศน์ผมมันแปลกไปคุณผู้ชมลองย้อนวิดีโอกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25ดูดิว่า render distance ผมเนี่ยมันถูกปรับเป็น6ตอนไหนเว้ย what มันดูหลอนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมขอลองสำรวจดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเอ๊ะโย่เฮ้ยไอลิงเนี่ยว่ะไอเทามาได้ไงกูเข้ามาในนรกแล้วก็มาโผล่ที่นี่กูอยู่ไหนไม่รู้เพื่อนแล้วไอมาได้ยังไงมันมีตีเลือดไว้เพื่อนมีตีเลือดหรอเออมึงมาได้ไงเนี่ยไม่รู้กูแค่จะไปนรกแล้วก็ว้ามาเลยเดี๋ยวขอลองสำรวจดูก่อนนะครับโอ้โคตรกว้างแล้วก็ดูหลอนมากครับแล้วเดี๋ยวนะถ้าผมลองมาทางนี้ดูเว้ยวัดพิกลินเหรอทำไมพิกลินแค่ตัวเดียวอะปกติมันต้องอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมอันนี้แปลกๆนะครับเว้ยวัดเว้ยเพื่อนเพื่อนเจออะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ตาฝาดผมเห็นพิกลินมันถือดาบบัตซอสบัตซอสเหรอมันตีได้ยังไงอะถ้าคุณผู้ชมเห็นแบบผมลองย้อนกับวิดีโอกลับไปแล้วปรับเป็นความเร็ว 0.25 ดูดิว่าคุณเห็นบัตซอสจากพิกลินตัวนี้หรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าผมเห็นไม่เห็นมีเลยโอ้ my god ผมว่าเรากลับโลกดีกว่าไวฟ้านั่นดิพากูกลับโลกหน่อยกูจะไปหาเมืองแต่ก่อนกลับผมขอสำรวจดูอีกรอบนึงก่อนนะครับต้องบอกข่าวร้ายนะครับคุณผู้ชมเท่าที่ผมสำรวจดูเลยก็คือไม่เจออะไรเลยเว้ยในที่แห่งนี้นอกจากไอ้เจ้าป่องๆอันนี้เนี่ยเอ้ยป่องๆนี่มันคืออะไรมันน่ากลัวอยู่นะเหมือนเออกลับก็กลับ what อะไรเนี่ยประตูเป็นตีสีแดงกับบัตรซอสวะโย่เจออะไรบ้างเพื่อนโอ้เดี๋ยวไม่เป็นอย่างเงี้ยครับลองสแลชเคลียร์ตัวเองเฮ้ยอะไรไม่มีไอเทมเป็นตัวแต่ว่าชูวัดเกิดอะไรขึ้นว้าวมันโยนได้แต่มันคือว่าผมไม่มีไอเทมเป็นตัวเฮ้ยเราใช้บัตรซ้อนไม่ได้มันคืออะไรวะเนี่ยเราใช้ไม่ได้สักกันเลยอ่ะกลับโลกแล้วเจอกันเพื่อนโอ้ my god กลับมาได้แล้วเดี๋ยวเว้ยวัดนี่มันโลกปกติของเราฮะคุณผู้
ชมทำไมหญ้ามันกลายเป็นสีดำอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าโลกโอเวอร์เวิลด์ของเราเนี่ยมันต้องเป็นสีเขียวธรรมชาติไม่ใช่เหรอมันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้นะคุณผู้ชมโอ้ my god เว้ยอ่ะแล้วผมตายได้ยังไงแล้วถ้าคุณมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นลองย้อนคลิปกลับไปดูแล้วกอความเร็วไปที่ 0.25 ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาไว้ดีเอาไว้ดีเราป่ายกับมือแล้วกันป่าป่ายี่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 เอาอย่างแบบนั้นเอาถ้าพูดว้าอะไรเนี่ยแล้วก็ไข่อยู่ที่มันกลายเป็นอย่างนี้โอ้โอ้เอาไอ้ลิงมาหอมเพื่อนไข่ไข่แตกเอาอะไรขึ้นอยู่ดีนะกูก็บืดไข่แตกไข่แตกแล้วโอ้โหไข่ไข่มันเป็นอะไรอ่ะไข่มันลอยขึ้นไปแล้วเอ้าเอ้าไอ้เอ้าบืดไข่ขึ้นมาแล้วเอ้าเอ้าไม่มีไข่ตกลงมาแล้วเอ้าเอาไข่ตกลงมาแล้วผมบืด